บนโซเชียลแชร์คลิปแนะนำผู้ใช้รถยนต์ว่าการกดปุ่มขณะดึงเบรกมืออาจจะช่วยลดการสึกหรอของเฟืองได้บ้างแต่ว่าอาจจะไปทำความเสียหายให้กับสลิงเบรกมือได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับการกดปุ่มขนาดดึงเบรกมืออาจจะช่วยลดการสึกหรอของเฟืองได้บ้างแต่ว่าอาจจะไปทำความเสียหายให้กับสลิงเบรกมือแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับไม่ว่าคุณจะดึงเบรกมือโดยการกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มแรงดึงเพื่อที่จะทำให้ตัวชุดสลิงไปดึงระบบของตัวดัมเบรกของชุดเบรกมือให้กลางหรือว่าจะเป็นชุดเบรกมือแบบที่เป็นผ้าเบรกแบบดิสเบรกให้ล็อกให้รถไม่เคลื่อนที่ใช้แรงเท่ากันนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์อธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้แรงที่กระทำกับสลิงเพื่อที่จะให้รถหยุดปกติแล้วผู้ผลิตตัวรถยนต์มีการออกแบบแล้วก็ทดสอบว่าน้ำหนักที่ผู้ขับจะดึงเบรกมือขึ้นมาด้วยน้ำหนักของตัวรถบนทางเรียบหรือว่าทางที่เป็นแนวราบระดับน้ำหนักตัวรถคนขับจะต้องออกแรงดึงไม่เกินเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่ารถยนต์ไม่ได้ถูกกำหนดออกมาว่าจะออกแบบมาสำหรับใช้กับผู้ชายใช้กับคนร่างใหญ่แขนยาวผู้หญิงเพราะนั้นคันเบรกมือจะมีค่ามาตรฐานกำหนดหลายส่วนเพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถยนต์จะถูกกำหนดว่าแรงดึงสูงสุดที่ผู้ขับจะต้องดึงแขนความยาวแล้วก็กลไกที่ช่วยทดแรงผู้ขับจะต้องใช้แรงไม่เกินกี่นิวตันเพื่อที่จะหยุดรถที่มีน้ำหนักคันนี้ได้บนทางที่เป็นแนวระดับและบนทางที่มีมุมเอียงลาดชัน2ชุดเคเบิลที่ต่อจากตัวก้านที่ดึงส่วนใหญ่แล้วจะมีปลอกของเคเบิลอยู่ทางท่อนบนแล้วก็จะมีตัวสายครอบในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้ตัวชุดสายดึงเคเบิลลื่นและข้อต่อของตัวชุดล็อกต่างๆถูกออกแบบมาให้รับแรงมากกว่าแรงดึงกระชากแล้วก็น้ำหนักที่คนสามารถดึงได้เกินกว่า2เท่าเราอาจจะสงสัยว่าแบบนี้มันจะทำให้สึกหรอเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าดึงกระชากแบบนี้สลิงจะเสียหายเร็วหรือเปล่าเรียกว่าความแรงกับเรื่องของน้ำหนักแล้วก็การเคลื่อนที่ไม่สามารถทำให้มันสึกหรอได้ภายในตัวช่วงอายุการใช้งานหรือว่าประสิทธิภาพการใช้งานแบบปกติมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือก่อนที่จะถูกนำมาใช้งานตัวต้นแบบจะถูกทดสอบก่อนว่าสามารถที่จะใช้งานเคลื่อนที่ได้ประมาณสัก 100,000 ครั้งภายในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์ลองเอาไปหารจำนวนปีดูกี่ปีกว่าที่เราจะสามารถดึงเบรกมือให้ครบ 100,000 ครั้งได้เพราะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานกับรูปแบบสามารถทำได้ทั้ง2แบบแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสลิงได้นี่มีอะไรบ้างครับสลิงคือเส้นโลหะแล้วก็มีชุดลอยต่อหัวยำเวลาที่เราใช้งานมันมีโอกาสที่จะเกิด2อย่างก็คืออย่างแรกตัวสปริงชุดข้อต่อชุดตำแหน่งต่างๆเกิดการยืดตัวสลิงสามารถยืดตัวได้เมื่อผ่านการใช้งานไปนานๆส่วนที่2ชุดกลไกของตัวชุดดัมเบรกที่กระจายไปผ้าเบรกมีการสึกหรอได้แล้วก็ชุดกลไกสลิงสปริงที่ดึงกลับต่างๆมีโอกาสสึกหรอและเกิดการล้าได้ชุดเบรกมือจะต้องมีการตั้งเวลาเราดึงแล้วก็ใช้งานไปนานๆเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้เกิดการสึกหรอหรือล้าบางครั้งเนี่ยมันทำให้ระยะในการดึงเกือบตั้งสุดแล้วรถยังไม่หยุดสนิทควรมีการปรับตั้งให้ระยะมีระยะที่เหมาะสมคือเริ่มต้นก่อนดึงมีระยะฟรีสามารถขยับตัวได้เล็กน้อยโดยที่ตัวผ้าเบรกยังไม่ได้จับ2เวลาที่ดึงแล้วสามารถที่จะสุดในช่วงระยะก่อนที่คันเบรกมือจะมีมุมที่ตั้งชันมากกว่ามุมองศาที่เราจะไม่มีแรงในการดึงเพราะนั้นการปรับตั้งที่เหมาะสมมีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งานมากกว่าจะกดปุ่มหรือไม่กดปุ่มครับซึ่งคำแนะนำในการใช้เบรกมือมีดังนี้ครับแต่มีจุดที่ต้องระมัดระวังในการกดปุ่มแล้วก็ดึงด้วยนั่นก็เพราะว่าพอเรากดปุ่มแล้วดึงบางครั้งเนี่ยในตำแหน่งที่เราดึงสุดอาจจะไม่ตรงกับตำแหน่งที่หัวที่เป็นเฟืองกลไกไปล็อกเนี่ยที่จะล็อกได้เพราะนั้นเราอาจจะต้องผ่อนลงมาล็อกนึงหรือต้องดึงเพิ่มขึ้นอีกล็อกนึงให้พอดีในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราจะต้องกดแป้นเบรกช่วยดังนั้นสรุปแล้วการกดปุ่มขนาดดึงเบรกมืออาจจะช่วยลดการสึกหรอของเฟืองได้บ้างแต่ว่าอาจจะไปทำความเสียหายให้กับสลิงเบรกมือได้แบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับการกดปุ่มดึงไปแล้วเนี่ยจะทำให้สลิงเสื่อมสภาพเสียหายมากกว่าปกติจริงไหมมีผลกระทบน้อยมากในแบบที่แทบไม่รู้สึกได้เพราะว่าแรงดึงสูงสุดของเรายังไงแล้วเนี่ยสลิงถูกออกแบบมาเผื่อไว้เกินกว่านั้นหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นไม่มีผลกระทบในแบบที่จะรู้สึกได้และแรงที่กระทำต่อสลิงไม่ว่าจะดึงแบบไหนเท่ากันครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ต่อครับการศึกษาคู่มือรถอย่างละเอียดก็จะช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามอายุการใช้งานนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือไม่ก็เหมือนกับการกระพือข่าวลือซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสังคมและประชาชนในวงกว้างครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม